ด่านทุ่งครับเยอะมากครับเต็มนะครับผมมารับเลยแต่ตื่นเต้นครับจีดาเอ้ยเมืองไทยเมืองแห่งความสุขนะครับถ้าใครมีเสื้อก็ขอเชิญนะครับขอเชิญมาเที่ยวนะครับมาเจอกันอีกเลยพี่น้องเด้อขอกราบทักทายครับพี่น้องคนไทยพี่น้องคนลาวนะครับตอนนี้บ่าวรัฐอยู่ที่จัดวีคเอนด์มาร์เก็ตนะครับคลิปนี้มื้อนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาเดินชมนะครับพี่น้องเอ้ยบ่าวรัฐก็ไม่เคยมาด้วย MRT นะครับอันนี้ก็เป็นการมาด้วย MRT ครั้งแรกในชีวิตนะครับเอามาฮอดแล้วก็ต่อไปก็จะขอพาพี่น้องย้ายส้มเด้อว่าจะเป็นนั่นเลยนะครับแต่ก็ต้องขอแห้งใจแห้งใจเด้อขอให้ช่วยรับชมคลิปให้จบนะครับเซินสมครับ MRT กำแพงเพชรครับพี่น้องประตู2ครับทางออก2จตุจักรวีคเอนด์มาร์เก็ตครับพี่น้องมาทางนี้ครับขึ้นมานะครับจะเป็นเบลเลอร์นะพี่น้องบ่าวนัทก็ไม่เคยมาด้วย MRT นะครับอันนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกในชีวิตนะครับขึ้นมาแล้วเฮาก็ต้องย้างไปทางขวาครับนี่ครับจตุจักรวีคเอนด์มาร์เก็ตครับมาทางนี้ครับอ๋อพี่น้องมองนี่ก็มีเมโทรมอลเนาะด้านคุ้นครับเมโทรมอลครับเดี๋ยวสักมื้อนึงผมก็จะขอมาถ่ายทําเด้อขอมาถ่ายคลิปเมโทรมอลนะครับแต่มื้อนี้ก็จะขอพาพี่น้องไปเที่ยวชมที่จตุจักรวีคเอนด์มาร์เก็ตครับขึ้นมาแล้วครับจะเป็นนั่นเลยเนาะพี่น้องตื่นเต้นมากครับเป็นการเดินทางมาด้วย MRT เป็นครั้งแรกนะครับขึ้นมาแล้วครับMRT กำแพงเพชรครับมาถึงแล้วก็พี่น้องจตุจักรวีคเอนด์มาร์เก็ตครับขึ้นมาจาก MRT แล้วด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าครับโอ้โหพี่น้องเสื้อผ้าสวยงามมากครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของวันที่14พฤษภาคม2566เป็นภาพบรรยากาศหลังเลือกตั้งนะครับเข้ามาแล้วครับออดมาหน่อยพี่น้องคนเยอะมากครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยครับอันนี้ก็เป็นรถฟรีครับรถบริการฟรีครับตั้งแต่ชงเพลงจนถึง5โมงแรงครับพี่น้องเอาย่างต่อเนาะเข้ามาแล้วออกกะด้านซ้ายมือนี่กะเป็นร้านอันนี้บอกรัดอ่านไม่ออกครับพี่น้องกะต้องขอโทษเด้อแม็กเอ็มครับพี่น้องร้านขายเสื้อผ้าครับผมมารอบเลิกกับดีเจอนะครับพี่น้องตื่นเต้นมากครับมาเห็นนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติเหมือนกับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเบิ่งหน้าตาแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติทั้งชาวฝรั่งครับทั้งชาวจีนนะครับพี่น้อง
เพิ่นก็มาหาซื้อข้าวซื้อของนะครับพวกร้านค้าร้านขายกะขายเสื้อผ้าสันราคาถูกมากครับราคาจะ65บาทครับ2ตัว100ครับพี่น้องเพิ่นนะครับถูกมากครับตัวผมก็ไม่แปลกใจเนาะว่าเป็นเผอชาติต่างชาติเพิ่นชอบมาเมืองไทยเนาะชอบมาเที่ยวเมืองนี้นะครับการนึกว่าพวกข้าวของมันถูกนะครับพี่น้องด้านที่ก็เป็นชาติต่างชาติครับเป็นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 17:35 นครับของวันที่14ครับ14พฤษภาคม2566นะครับหลังเลือกตั้งนะครับพี่น้องร้านพุ่นจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าครับวันนี้ผมจะมา3ที่รอบนะครับแต่มารอบแรกจะดีเจหลายครับไม่เห็นนักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวเมืองไทยเลยกับพี่น้องเอ้ยดีเจอเนาะการค้าการขายก็คึกคักนะครับร้านขายน้ำครับพี่น้องนี่ครับอ๋ออันนี้ร้านขายพวกร้านขายไก่ไปพี่น้องด้านพุ่นจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าครับเป็นนะครับพี่น้องเอ้ยเบอร์นะครับเยอะจริงๆครับคลิปนี้ก็จะขอภาพที่พี่น้องย้างหนึ่งรอบเด้อย้างจาก MRT หนึ่งรอบนะครับภาพมาชมภาพบรรยากาศหลังการเลือกตั้งนะครับว่าจะเป็นนั่นเลยนะครับโอ้โหพี่น้องไหมนะครับเยอะจริงๆครับเอาแล้วเสร็จเลยเอาไว้บ่าวนัดชอบเสื้อผ้าพี่น้องเสื้อผ้ามันราคาถูกนะครับราคาก็2ตัว100ราคาก็99นะครับพี่น้องราคาถูกมากครับหลังจากขายคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเด้อขอตัวไปหาซื้อเสื้อผ้านะครับได้มาแล้วก็ต้องมาซื้อเนาะพี่น้องด้านนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะครับงดงามมากครับเสื้อผ้าโอ้งามเด้ครับนี่ร้านนี้ครับราคาก็99บาทครับชื่อร้านแบงคอกครับนี่ครับขายเสื้อผ้าราคา150บาทครับพี่น้องงามดีครับด้านพุ่นจะเป็นพวกเสื้อผ้าครับโอ้โหร้านอีโมชั่นครับร้านนี้ครับร้านนี้ก็ร้านขายกระเป๋าพี่น้องก็ต้องขอเส้นๆเด้อบอกนั้นก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบใดนะมาถ้ารอบเลิกก็ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนนะครับก็ต้องขอเส้นเข้ามาเชียร์ส้มด้วยตนเองนะครับร้านนี้เสื้อผ้าก็สวยครับพี่น้องนะครับเสื้อผ้าก็ราคา150บาทครับ3ชิ้น400ครับพี่น้องงามเด้ครับว้าวพี่น้องทราบเด้ครับร้านนี้ครับงดงามมากครับเสื้อผ้าครับร้านนี้ก็เป็นชาติต่างชาติเพิ่งจะมาเที่ยวเมืองไทยครับเมืองไทยเมืองแห่งความสุขครับพี่น้องเอ้ยเปิดแต่ชอบมาเนาะนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยนะครับบ่าวนัดไม่ได้อวยนะครับพี่น้อง
ถ้าเพื่อนมีเซอร์กับขอเพื่อนมาเที่ยวนะครับพี่น้องเอ้ยบอกนัดก่อนไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไหนเด้อไม่เห็นแล้วการที่เจอหลายครับก็ต้องขอเซอร์นะครับถ้าเพื่อวางผมก็ขอเซอร์ส่วนนะครับก็มาเที่ยวส้มนะครับมาซื้อขอนะครับบางทีผมก็มา3 4รอบนะครับแต่มารอบเลิกก็ดีเจอดีใจหลายนะครับไม่เห็นนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติเต้นนะครับอันนี้เป็นซอย24ครับโครงการ16คนจะเต้นครับพี่น้องนะครับเยอะมากครับร้านนี้ก็ร้านขายน้ำครับขายน้ำผมน้ำเก็บหวยครับงามเด้พี่น้องเสื้อผ้านี่ครับด้านนี้ก็ร้านขายกระเป๋าครับอันนี้ร้านขายขนมครับด้านนี้เป็นร้านขายของนอนพี่น้องนี่ครับจะมีหัวควายครับร้านที่ขายพวกเครื่องหนังนะพี่น้องขายพวกโมกนะครับขายพวกเครื่องหนังครับร้านนี้ครับงามดีครับด้านนี้ก็ขายรองเท้าครับ2คู่500ครับ1คู่280บาทครับพี่น้องร้านครับเป็นรองเท้างามด้วยครับเป็นรองเท้ามือสองครับเต็มนะครับว้าพี่น้องเบอร์นะครับด้านพุ่งครับเยอะมากครับเต็มนะครับพี่น้องอันนี้เป็นภาพบรรยากาศหลังเลือกตั้งนะครับคนเต็มนะครับเยอะจริงครับผมมารอบเลยแต่ตื่นเต้นครับพี่น้องเอ้ยเมืองไทยเมืองแห่งความสุขนะครับถ้าใครมีเสื้อก็ขอเชิญนะครับขอเชิญมาเที่ยวนะครับเมืองไทยเมืองแห่งเสรีภาพพี่น้องเข้าก็สามารถไปได้ทุกบ้านนะครับไปได้ทุกที่นะครับร้านนี้ก็ขายกระเป๋าครับงามดีครับพี่น้องเอ้ยบอกนัดมีความสุขครับตอนถ่ายคลิปนี่ก็ยิ้มครับพี่น้องเลยยิ้มอย่างมีความสุขครับ
ร้านนี้กับร้านขายเสื้อผ้าครับพี่น้องเสื้อกับตัวละ150บาทครับเม็ดกินแบงคอกครับงามเด้ครับร้านนี้ครับเอาย่างต่อเนาะบัดนี้ร้านพี่กับร้านขายเสื้อผ้าครับด้านนี้เป็นร้านขายส้มสางครับนี่ราคาส้มสางกัน100บาทครับพี่น้องจับเด้ครับส้มสางครับส้มสางมีเจ้าต่างชาติชอบใส่เลยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเสื้อสบายครับมันเย็นนะครับมันเบาครับเบานักก็ชอบนะครับชอบใส่ส้มสางนะครับแต่ก่อนก็ชอบใส่คาเดสนะครับพี่น้องข้อเข่าได้มาเสื้อส้มสางแล้วก็ชอบนะครับว้าวงามด้วยครับสาวชาวจีนครับด้านขวามือนี่แกเป็นร้านขายกระเป๋าครับเป็นร้านขายโม่ครับพี่น้องงามดีครับวันเราต้องมาพบกันครับหากท่านผู้ประกอบการค้าท่านใดครับขอรับวันนี้ครับขอรับสวัสดีพี่น้องเอ้ยบ่าวนั้นก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไหนเด้อไม่เห็นแล้วการที่เจอหลายครับก็ต้องขอเซิร์นนะครับถ้าเผื่อว่างผมก็ขอเซิร์นส่วนนะครับก็มาเพลส้มนะครับมาซื้อของนะครับวันนี้ผมก็มา3ที่รอบนะครับแต่มารอบเลิกก็ดีเจอดีใจหลายนะครับไม่เห็นนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติเต้นนะครับด้านพูดก็เป็นชาติต่างชาติครับพี่น้องมันนะครับก็นี่ก็ลั่งไหลมาเทศเมืองไทยครับเยอะมากครับครับขอฝากครับขอบคุณครับขอบคุณครับงามด้วยพี่น้องภาพยามค่ำเลยเนาะงดงามมากครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับแต่รายการนี้ป่ะจังหวะเสียสัมครับครับครับพี่น้องแมวน้อยครับแมวอันนี้มันเป็นตัวนอนเหี้ยอ๋อพี่น้องแมวพิการครับโอ้ยโอกาสเลยพี่น้องแมวขาขาดครับด้านนี้ก็ขายส้มสางครับอ
แล้วอันขวามือนี่ก็เป็นร้านอาหารครับเป็นร้านไทยฟู้ดครับพี่น้องเต้นนะครับชาวต่างชาติครับด้านพี่กับร้านขายดอกไม้ครับมาโซนนี้ด้านขวามือนี่ก็เป็นร้านอาหารครับเป็นที่ขายอาหารนะครับจะมีพวกน้ำแตงโมนะครับพวกลูกชิ้นหมูนะครับพวกไข่ปลาหมึกทอดพี่น้องหอมด้วยครับด้านนี้ก็ไอศกรีมมะพร้าวครับพี่น้องเอ้ยเข้ามาโมนี้หอมหอมมากครับหอมมากครับไปได้หมดด้านในก็มีนักท่องเที่ยวมานั่งเต็มนะครับคนนี้จะมาหากินข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นหมูย่างครับเป็นนี่คือน้ำเต้นกล้วยครับเป็นน้ำแตงโมน้ำมะนาวครับน้ำส้มคั้นครับพี่น้องด้านซ้ายมือแต่ร้านขายเสื้อผ้าครับร้านนี้แบบขายผ้าพันคอพี่น้องนะครับขายผ้าพันคอนะครับร้านนี้แบบขายเสื้อผ้าลิซ่าครับราคาก็150บาทครับงามเด้ครับเดินครบหนึ่งรอบแล้วครับพี่น้องมาถึง MRT กำแพงเพชรแล้วครับสวัสดีครับร้านเนี่ยก็คนเต็มครับเพื่อนก็มาหาซื้อเสื้อผ้าครับราคาก็150บาทครับพี่น้องร้านพูดก็ขายหมวกครับมาถึงแล้วครับมาถึง MRT นะครับด้านที่เป็น MRT กำแพงเพชรครับก็ต้องขอขอบคุณเด้อขอเข้าไปเจอที่ฮามาส้มนะครับตัวผมก็ขอเสิร์ฟนะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับขอเพิ่มมาเที่ยวแล้วก็ขอมาซื้อของนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อที่ฮามาส้มนะครับถ้าเพอชอบเจอชอบใจก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีเด้อสวัสดีครับ